ความจริงชนิดนี้ไม่ต้องการการพิสูจน์ความจริงชนิดนี้มีเอาไว้สำหรับยึดถือว่ามันเป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องการการพิสูจน์ defamation regime ของไทยอยู่กับความคิดเรื่องความจริงของพุทธแบบนี้สับสนปนเปกันไปหมดมากไปกว่านั้นคิดแบบพุทธเนี่ยนะคุณพอรู้เนี่ยว่าไฮรากี้ในสังคมไทยเนี่ยเป็นรากผมไม่ได้บอกสังคมพุทธต้องมีไฮรากี้แบบนี้หมดนะฮะแต่ผมบอกว่าไฮรากี้แบบนี้มีฐานจากพุทธแบบไทยๆฟังดีๆนะผมไม่ได้บอกว่าสังคมพุทธต้องเป็นแบบนี้หมดแต่ผมกลับบอกว่าไฮรากี้ในสังคมไทยมีรากฐานจากความคิดเรื่องบุญบารมีและบุญบารมีเนี่ยแบบพุทธของไทยนะพุทธไม่ต้องเกิดไม่ต้องออกผลมาเป็นสังคมไทยหมดนะไม่ต้องความผิดไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้พุทธต้องออกเป็นอย่างนี้หมดเหมือนกับที่บอกว่าเราบอกได้ไหมว่าอ๋อพ่อเขมรเนี่ยเป็นสังคมพุทธเถรวาทจึงเกิด killing field โอ้พูดงี้ไม่ได้นะ mm-hmm. ใช่ไหมฮะอีกตั้งกี่ที่เขาก็ไม่เห็นเกิดใช่ไหมแต่ถามว่ามีส่วนไหมที่คอนเซ็ปต์พุทธบางอย่างที่มีส่วนมีและไม่บางอย่างที่ไป contribute ต่อนั้นเอาให้พูดได้อันนั้นค่อยว่ากันนะมันมีสิทธิ์เกิดจะคริสต์จะอิสลามจะอะไรทั้งหลายเหมือนกันจะมาร์กจะทั้งนั้นนะมีสิทธิ์ที่ความคิดหนึ่งเนี่ยมันออกหูออกก้อยนะขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่สุดท้ายไปกลายเป็นอีกเรื่องไปมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะผมอธิบายในแง่นี้คือว่างั้นในสังคมไทยเนี่ยความคิดเรื่องสัจจะหรือการเข้าถึงสัจจะยังขึ้นอยู่กับระดับบุญบารมีหรือพูดอย่างคือระดับบุญบารมีแสดงออกในสถานะทางสังคมของคนนั่นหมายความว่าไงถ้าผู้ที่สร้างคิดดีๆนะคนอย่างอากงเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะล่วงรู้ถึงเจตนาภายในของผู้พิพากษาแต่ผู้พิพากษามีความสามารถจะล่วงรู้เจตนาภายในของอากงนี่ผมไม่ได้หมิ่นนะไม่ได้หมิ่นศาลด้วยผมพูดแฟกต์พระผู้พิพากษาท่านบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมท่านพร้อมคือสืบเข้าไปหาเจตนาภายในของอากงเพราะท่านอยู่ในสถานะเป็นคนที่สูงกว่ามีบารมีพอที่จะสืบไปหาเจตนาภายในนี่ไม่ได้พูดเล่นนี่เป็นคอนเซ็ปต์พูดแต่ผมพยายามอธิบายพุทธไทยนะอธิบายให้มันง่ายแค่นั้นเองว่าระดับของการบรรลุธรรมระดับของการเข้าใจสิ่งที่อยู่ข้างในเข้าใจเป็นเจตนานะฮะผูกกับเรื่องความสามารถของคนความสามารถในการเข้าใจนี้ผูกกับเรื่องสถานะเพราะมันเกี่ยวโยงทั้งหมดว่าระดับของบุญบารมีที่ไม่เท่ากันคุณจะกล้าบอกหรือว่าโอ๊ยผมมีบุญบารมีมากกว่าท่านผู้พิพากษาผมก็ไม่กล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ไม่ได้พูดเล่นเหมือนกันผู้พิพากษาทุกรายได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนั่นหมายความว่าได้รับการให้เป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ดำรงความยุติธรรมใช่ไหมฮะเขาถึงภูมิใจนักหนาบรรดาศาลทั้งหลายในกรณีแบบนี้ต่อให้อาจารย์หลายท่านอาจารย์ชำนาญแล้วกันอาจารย์ใครไม่ใช่อาจารย์ชำนาญอาจารย์ชัชวาลนะฮะอาจารย์ชัชวาลจะบอกว่าอาจารย์อายุมากกว่าผู้พิพากษาจะไม่มีสิทธิ์นะฮะในกรณีวัยวุฒิถูก override ถูก overridden by another source of power นะฮะแหล่งบารมีอันหนึ่งซึ่งสูงกว่านะฮะเพราะแหล่งบารมีก็มีชั้นนะนะฮะอาจารย์ชัชวาลสั่งให้พวกคุณทำงานนะฮะเกิดมีบางคนที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งบุญบารมีที่สูงกว่านั้นสั่งให้คุณทำงานงานหนึ่งคุณจะเชื่อค่ะใช่ไหมฮะสังคมไทยก็ทำการแค่นี้แหละนะฮะมันก็เป็นไฮราร์คีตามอย่างนี้ในแง่นี้เท่ากับว่าใครสามารถจะเข้าถึงความสัจจะและความจริงเนี่ยยังมีดีกรีหรือมีระดับที่ต่างกันด้วยซ้ำไปคุณลองนึกภาพดูว่าเมื่อความเข้าใจเรื่องความสามารถในการเข้าถึงเจตนาเข้าถึงความจริงรู้จักความจริงเนี่ยนะฮะผูกกับคอนเซปต์บุญบารมีที่มีมาแต่โบราณแล้วเอามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะเราสังเกตว่าเรื่องทูตกับเรียลิตี้กับเรื่องความจริงธรรมะมีหลายอันอีกอันหนึ่งประเด็นซึ่งแดกเขียนไว้ไม่ยาวนะฮะแต่ผมคิดเขาเปิดประตูเบอร์เริ่มเลยโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวความสำคัญของเจตนาสังคมไทยเนี่ยผมมีข้อสังเกตอันหนึ่งผมคิดเรื่องนี้ผมคิดมาหลายปีแล้วนะแต่คิดเป็นแบบเป็นงานดีเลยผมไม่เคยคิดจะเขียนบทความเนี่ยคุณลองนั่งนับนะกลับไปบ้านนะข่าวรอบเย็นอย่าเรียกข่าววันหนึ่งเนี่ยมีคนเรียกหาความจริงใจเนี่ยกี่ครั้งรักการเมืองไม่จริงใจถ้าคุณจริงใจก็แก้ปัญหาได้ไอ้คนนั้นก็ไม่จริงใจไม่จริงใจนึกออกไหมทุกคนพวกเราด้วย
พวกเราชอบพูดมากเลยนี่เราเชื่อนักการเมืองไม่จริงใจผมนึกว่าถ้าเขาจริงใจจะช่วยอะไรได้หรือว่าเพราะคอนเซ็ปต์แบบพูดว่าความจริงใจในที่นี้นะหรือเจตนาที่นี้เรามักจะแปลว่า intentionเรามักจะโยงกลับเข้าไปสังเกตเป็น intention ซึ่งอีกเหมือนกันในทางพุทธเนี่ยเจตนาที่นี่ถ้าผมจะลองแปลภาษาอังกฤษ2ตัวซึ่งมันบอกถึงเจตนาคนละชนิดผมคิดว่าพุทธพูดถึงเจตนาทั้ง2ชนิดโดยไม่แยกแต่เป็นเจตนาที่อยู่ในระดับต่างกันตามระดับของบุญบารมีอย่างที่1ก็คือเป็น intention อย่างที่2คือ conscience ผมไม่สามารถภาษาอังกฤษที่ใกล้กว่านี้คุณกลับไปจะหาดูกันนะสิ่งที่แย่ของคำว่า conscience ในภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเป็น positive moral นะในกรณีของเราเจตนาลึกๆเนี่ยสามารถจะเป็นกุศลและเป็นอกุศลได้เป็นแง่สองอย่างพูดอีกอย่างก็คือว่า intention เนี่ยมีนะเหมือนกันเราคิดและเราพยายามจะทำอันนั้นคือ intention conscience คือสิ่งที่อยู่ข้างในที่บางทีเราไม่ได้คิดแต่มันเป็นสำนึกที่อยู่ลึกในเงี้ยนี่ของฝรั่งเนี่ย conscience จึงเป็น moral ก็คือเป็นเรื่องดีในกรณีของพุทธในสิ่งที่ลึกๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกุศลเป็นอกุศลก็ได้ถามว่ากุศลและกุศลอกุศลเนี่ยเรามักจะเข้าใจง่ายเกิดจากการกระทำของเราถูกต้องฮะแต่ก่อนที่จะเกิดการกระทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคืออย่าลืมว่าคอนเซ็ปต์พุทธเถรวาทเนี่ยต่อให้เรามีบุญมากเราก็สามารถทำบาปได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาต่อให้เรามีบุญน้อยเราก็สามารถทำบุญได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้บอกแอคชั่นจะถูกบังคับโดยสิ่งที่กำหนดมาในเบื้องต้นแต่ที่พยายามจะบอกคือสิ่งที่มีติดตัวเรามาในเบื้องต้นเนี่ยนะถ้าหากคุณบุญน้อยหน่อยเนี่ยคุณก็จะมีอกุศลเจตนาเนี่ยอยู่เยอะคุณก็มีกุศลน้อยหน่อยถ้าคุณมีบุญบารมีมากหน่อยนะฮะหรือจนถึงมากที่สุดสิ่งที่คุณอยู่ข้างในคอนเทนต์คุณก็จะเป็นกุศลเจตนาหมดมีอกุศลน้อยมากพระบุญบารมีได้ชำระสิ่งที่มันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงว่าถ้าหากคุณเนี่ยฆ่าภรรยาคุณเพราะคุณโดยที่คุณเป็นอาจารย์เนี่ยเราสามารถสืบได้ว่าคุณต้องมีกุศลเจตนาเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นหน่อย นี่ผมพูดด้วยความเคารพนี่พูดตามตรงว่าคนที่โดนนั้นผมรู้จักเป็นเพื่อนผม ผมไม่ได้แบบอยากจะเห็นเขาที่หน้าในคุกเพียงแต่ผมรู้สึกว่าทั้งสังคมก็เห็นอยู่ว่ามันไม่แฟร์นะฮะในขณะจะนีอากงเนี่ยนะมองป้าเดียวก็รู้ว่าเต็มเรื่องอกุศลเพราะมันถูกกำหนดด้วยสถานะของเขาถ้าเขาเป็นคนใหญ่คนโตส่ง SMS อย่างนั้นเหรอเลขาของคุณอภิสิทธิ์ต้องไปถามว่ามาจากท่านจริงหรือเปล่าครับเลขาคุณอภิสิทธิ์จะไม่ฟ้องตำรวจเลขาคุณอภิสิทธิ์ถามมาจากท่านจริงเหรอผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเพราะผมรู้จักท่านดีว่าท่านไม่ใช่คนอย่างนั้น ใช่ไหมฮะสังคมไทยเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแค่เส้นในความหมายว่ารู้จักกันเฉยๆอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้คืออาจจะไม่รู้จักเป็นส่วนตัวแต่สามารถสูมได้ว่าคนนั้นเนี่ยมีกุศลและอกุศลอยู่ในใจมากขนาดไหนอยู่ในคอนเชนซ์มากขนาดไหนโดยดูจากสถานะสังคมผมมีตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้บอกเห็นเป็นกุศลและอกุศลที่อยู่ในเบื้องลึกในจิตใจโดยที่เราไม่จำเป็นต้องอะไรอะรู้จักคนได้มากเท่าไหร่เลยตอนคุณชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของรัฐบาลชาติชายชื่อบรรหารตอนนั้นคนด่ากันมากตู่เอพีไม่ต่ออะไรเวลาทำอะไรผิดขึ้นมาท่านนายกไม่ใช่คนแย่นะคนรอบข้างท่านต่างหากละที่แย่พอคุณบรรหารขึ้นเป็นนายกคุณบรรหารท่านนายกก็ไม่ใช่คนแย่นะคนรอบข้างท่านต่างหากละที่แย่คนรอบข้างคนหนึ่งชื่อชาวลิตเอลิกับกันผมจำไม่ได้ใครก่อนใครหลังนะฮะพอชลิตเป็นนายกท่านก็ไม่ได้แย่นะคนรอบข้างท่านนะที่แย่คำพูดเหล่านี้เกิดจากการที่เราไม่รู้จักคนเหล่านั้นสักคนหนึ่งเกิดจากการที่เราแอสซูมว่าใครอยู่ในโพซิชันไหนและคนอยู่ในโพซิชันที่สูงเราก็แอสซูมว่าเขาไม่แย่คนอยู่ในโพซิชันที่ต่ำลงมาเราก็แอสซูมว่าเขาแย่กว่าคนอยู่ในโพซิชันที่ห่างไกลจากแวดวงอำนาจและบารมีเราก็แอสซูมว่าเขาเต็มไปด้วยอกุศลถ้าลองเรายังมีความคิดทางว่านำแบบนี้และเอาเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีหมิ่นประมาทกรณีหมิ่นอำนาจของรัฐละเมิดอำนาจของรัฐจะเกิดอะไรขึ้นส
ศาลจึงสามารถพูดเรื่องล่วงรู้เจตนาภายในพอผมอ่านตรงนี้ปุ๊บผมไม่ได้คิดถึงว่า intention เลยผมคิดกลับไปหาพุทธทันทีผมคิดกลับไปหาพุทธทันทีนี่เป็นธรรมเนียมเดิมนี่เป็นจริยเดิมธรรมเนียมไทยแต่เดิมเนี่ยไอ้ที่พวกคุณพูดกันนะครับบอกว่าอะไรนะบริสุทธิ์ก่อนจนกว่าพิสูจน์ว่าผิดใช่ไหมอันนั้นธรรมเนียมสมัยใหม่ฮะธรรมเนียมแต่เดิมเนี่ยคุณผิดก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ว่าคุณบริสุทธิ์ไอ้นี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะหรือถ้าพูดให้ชัดและตรงเป๊ะชัดและตรงเป๊ะคุณจะถูกแอสซูมว่าผิดหรือบริสุทธิ์ก่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับบุญบารมีของคุณassumption ไม่ได้ apply เท่ากันภาษาปัจจุบันที่สองมาตรฐานไอ้พวกนี้คนสมัยใหม่คนสมัยเก่าอย่างนี้เขาไม่ได้สองมาตรฐานเขาถือมันขึ้นอยู่กับระดับชั้นของบุญบารมีมันไม่ใช่สองมาตรฐานสองมาตรฐานนี่คือสมัยใหม่ที่นึกว่าต้องมีมาตรฐานเดียวสมัยก่อนมันมีไม่ใช่แค่สองไม่รู้กี่มาตรฐานนะตามระดับชั้นของบุญบารมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในโลกสมัยนี้แล้วยังมีมรดกตกทอดของโลกสมัยเก่าอยู่ในสมองและจิตสำนึกของเราเต็มไปหมดไฮเปอร์รอยัลลิซึมผมเพิ่งไปประเด็นนั่นคือหนังสือเล่มนี้ผมเพิ่งไปประเด็นที่2เองฉะนั้นผมไม่จบแน่ผมจะตัดประเด็นอื่นๆลงไปให้เยอะจะพยายามให้ได้นะฮะประเด็นหนึ่งที่เดฟมองข้ามเลยแล้วผมไม่คิดว่าเขาผิดผมเพียงในอยากจะหยอดให้เขาเพิ่มให้เขาคิดก็คือเมื่อเขาอธิบายถึง deformation regime ว่าเกิดขึ้นในภาวะที่ไม่ปกติที่กลายเป็นปกติบนรากฐานของวัฒนธรรมเกี่ยวกับการจัดการความจริงแบบพุทธเถรวาทเนี่ยเขาสวีปคือเขาจัดจ่าอภิปรายอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสฤทธิ์ถึงปัจจุบันโดยที่ไม่ได้แยกแยะอย่างชัดเจนเขาอธิบายมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะธรรมดาแต่มีอะไรไหมที่มีลักษณะเฉพาะหรือเป็นเงื่อนไขที่เป็นพิเศษในช่วงประมาณ50ปีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มนี่เป็นส่วนของผมแล้วนะไม่ใช่หนังสือเล่มนี้นะผมคิดสังคมไทยเนี่ยมีรอยัลลิซึมเป็นปกติ มีรอยัลลิซึมเป็นปกตินะฮะแต่ภาวะที่ผมเรียกว่าไฮเปอร์รอยัลลิซึมเนี่ยเป็นอีกภาวะหนึ่งซึ่งไม่ปกติที่กลายเป็นปกติตรงนี้ที่เดฟเฟคเฟิร์สข้ามไปหมดแล้วตรงนี้แหละเป็นจุดที่ผมคิดว่าไม่ต้องการชมิดหรือกัมเบนคุณต้องการความรู้ประวัติศาสตร์ไทยธรรมดาผมอธิบายแล้วในที่อื่นนะว่า14ตุลาคือจุดเปลี่ยนผันให้อำนาจของมอนาร์คิสผมพูดถึงมอนาร์คิสมีตัว S ข้างหลังด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมเริ่มพูดถึงผู้นิยมเจ้าทั้งหลายผมไม่ได้กำลังพูดถึงเจ้าด้วยซ้ำไปผมพูดทุกครั้งเวลาพูดเรื่องนี้ผมบอกว่าตัวอย่างของผู้นิยมเจ้าที่ชัดเจนคือพลเอกเปรมนะถ้าคุณไม่เชื่อไปถามท่านดูว่าท่านนิยมเจ้าไหมนะท่านก็จะบอกท่านนิยมเจ้าเพราะนั้นนี่พูดด้วยแฟกต์นะ14ตุลาคือจุดพลิกผันที่พวกนิยมเจ้าเนี่ยขึ้นมามีอำนาจไม่ใช่เปรมตอนนั้นไม่ใช่เปรมผมยกตัวอย่างแค่นั้นมีคนอื่นเยอะแยะนะทั้งที่เป็นเจ้าและไม่เป็นเจ้าคำพูดนี้ก็ไม่เห็นละเมิดตรงไหนคนที่เป็นเจ้ารวมถึงท่านมุ้ยรวมที่หลายๆคนถูกไหมฮะใช่ไหมฮะงั้นหมายถึงไทยบ้างผมพูดอย่างเป็นนามธรรมไม่ใช่พูดต้องการปกปิดเรากำลังพูดถึงการวิเคราะห์หรืออธิบายทางสังคมไม่ได้พูดเพื่อจะไม่ใช่พูดไม่ได้เพียงแค่ต้องการจะเลี่ยงกฎหมายแต่ผมคิดว่าไม่ได้กำลังจะพยายามอธิบายถึงเจตจำนงของบุคคลคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะไม่จำเป็นนะฮะผมเชื่อในมีการเขียนผมเองก็ช่วยก็เขียนด้วยมองหลายคนอื่นด้วยพูดถึงว่ากลุ่มนิยมเจ้าเนี่ยที่มาพยายามขึ้นมาเถลิงอำนาจเนี่ยนับตั้งแต่หลัง24นับตั้งแต่รับประหาร2490ร่วมมือกองทัพผมจะไม่ซ้ำไม่อธิบายเพิ่มคุณไปอ่านเองนะฮะตอนนั้นยังระหกระเหินสุดท้ายก็ไม่สำเร็จภายในแค่ 4-5 ปีก็ถูกเตะออกไปแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยได้วางอย่าเรียกได้วางรากฐานหรือได้เริ่มต้นเอาว่าได้เริ่มต้นดีกว่าได้เริ่มต้นรวมถึงเรียกว่าอะไรอะวางฐานทางความคิดที่ต่อมา develop ในเวลาถัดมาคือในยุคสลิดหลังหรือหลังสลิดเป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณ2490-2492รัฐธรรมนูญที่บอกประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาตรา8ในปัจจุบันก
กฎหมายมีมาก่อนจะไม่แน่ใจมาปรับหนักในช่วง92นี่จะไม่ได้กฎหมายเกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินสุภาพบุรุษก็ออกปี92นะฮะงั้นฝ่ายนิยมเจ้าช่วงนั้นในกระทำการหลายอย่างถึงแม้ว่าพวกเขาถูกคิกเอาท์ตอนปี95เนี่ยนะเขาได้เริ่มลงมือทำในบางอย่างแล้วบางอย่างไม่ได้ถูกยกเลิกตามไปด้วยกฎหมายเกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินเป็นต้นไม่ได้ถูกยกเลิกออกมาใน92ให้สิทธิพิเศษยกเว้นต่างๆมากมายก็อยู่งั้นน่ะนะแล้วก็ถึงแม้ว่าอำนาจพวกเขาตกลงพวกเขาพยายามฟื้นกลับมาใหม่นับแต่ยุคสลิดแล้วก็มาจนถึง14ตุลาเป็นจุดพลิกผันจุดพลิกผันอาจจะยังไม่ถึง